ีนไทยปรุงรังคุณภาพนังราซาเกชมูพลายทุเรนพลายทุเรนตราบางเกประสัตเนียมทาจิสตัดพลายเชอร์นังประเทศไทยได้ซาตาการนอมเจนปีพลายเชอร์นี้สารบปีประเทศไทยตะกั้นตีซาประเทศจันนังบรรดาประเทศดอกไตเตียดในชนามนี้บานการดอกกำรักปัวบาเปรียบเทียบเตอร์นังชนามหมุนมุนในขณะที่ทุเรียนส่วนใหญ่ที่ออกในกลางฤดูหรือช่วงปลายฤดูจะได้ราคาต่ำนะครับซึ่งตรงจุดนี้มันเลยส่งเสริมให้มีการลักลอบการขายทุเรียนอ่อนออกมาแต่ในส่วนของชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพนี้นะครับนอกจากเราจะเป็นการป้องกันแล้วเรายังส่งเสริมและก็ให้ความรู้ในการผลิตทุเรียนในการดูทุเรียนที่จะเก็บที่จะพร้อมในการเก็บเกี่ยวเพื่อที่ให้มีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภคนะครับมาชื่อกับบ้านจังโบเดนเมจบำบัดชื่อกบาลอย่างชับโลหะปอเดนเมจบำบัดชื่อกบาลปอ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 เดนเมจบำบัดชื่อกบาลโรคประกังชับโลหะนึ่งประสิทธิภาพบูทูเรสบานชอนักนงตีปซาจัดการสเปรย์หายดำใบกาเปียเกจมัวเอาเนื้อตาละใบละใบเนื้อตูแจ็คไปพบโลกกรมตะเฮียนบานบังการกรมเนจจงนี้ดอสไรนึ่งกาเปียประชังกาคลายบัลล้อมได้สกามาเพียบนิดเปิดการตรวจปีนัดตุ้มนิ้งเมื่อปีกนภิบจมุนซันมุนเปิดการนอมจังกับกลายโปรตีโดยปกติแล้วเนี่ยในหนึ่งตู้เนี่ยเราจะสูง 3% ถึง 960 กล่องก็ประมาณ 27 กล่องถ้ายังไม่ขึ้นตู้เนี่ยเราจะสุ่มตรวจจากในกองหรือที่กำลังแพทย์หรือเราจะตัดออกแล้วก็เราทำการสุ่มทีละ10กล่องครับปฏิบัติการนี้ตรบานสับสายได้รงจากจิจร้านรวมแต่งอัติธิจนดับใบปลอยจุนตุนกเจ็ดดอกอัติธิจนน้องหนังกลายโปรตีในไอเกติการยาไลปุงริกกสิกัมบานโจทเวกาบันดอมันดาดอกกสิโกเอาเจ็ดนำดอกนังโปรโมพอทุเรนได้เมียนกุลภีพัวภารกิจหลักๆของเราเนี่ยก็คือมีหน้าที่ควบคุมทุเรียนทุเรียนด้อยคุณภาพไม่ให้ออกไปสู่ตลาดนะครับตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ที่ส่งออกจากภาคตะวันออกนะครับทีมเลือดเปียกจะเข้าไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งหรือว่าตรวจมันแก่นะครับถ้าพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนนะครับก็จะทำการคัดออกแล้วก็ทำลายทุเรียน